วัสดีครับมาดูเจ้าฮีโน่500นะหอยเทดินนะครับวันนี้ต้องใส่เจ้าให้เสร็จครับหอยไปเทดินเขาเลือกไม่ได้ครับจมครับต้องเอาเหล็กมาปูไว้นะครับเอามาดูกันใกล้ๆเลยครับเราขึ้นไปดูข้างบนกันก็ยังอยู่กับงานถมดินอยู่นะครับต้องเอาค่อยๆเอาปุ้งกี้ช่วยนะครับดินเทไม่ลงนะครับดินลงไม่หมดนะครับต้องถอยกระแทกอ่ะโยกดำมากพอดีติดกองดินนะครับมันค่อนข้างจะยุบนะครับเดินไม่ได้นะครับต้องขออภัยนะครับถ้าอาจจะบางตาท่านผู้ชมหรือว่าภาพมันดูไม่ชัดนะครับต้องขออภัยจริงๆอยู่กับเจ้าริ้วกงตอนนี้น้ำหนัก21ตันครึ่งนะครับ920Eพุงกี้1 คิวนี่ใหญ่มากครับก็ดินมันติดกระบะนะครับก็ต้องเอาพุงกี้ค่อยๆช่วยเอาออกด้วยนะก็เดี๋ยวมารับชมหลายๆคันครับเพราะว่ามีรถพ่วงและหลายคันครับก็แต่ละคลิปจะลงรถพ่วงแต่ละคันก็คนละคันนะครับใครที่ชอบรถพ่วงรถ10ล้อหรือรถแมคโครนะครับต้องหลบก่อนครับเบี่ยงดินมาทางนี้พอดีก็ถอยถอดลูกพ่วงออกก่อนนะครับแล้วก็ถอยแม่มาโอเค
ด้านในก็ยังไม่เต็มนะครับตรงกลางมันจะเป็นบ่อนะครับมีสระน้ำอยู่ต้องขออภัยนะครับถ้ามันอาจจะบังตาหน่อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องเจมส์สายชิล Channel ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ